ศิลปินเกาหลีบินลัดฟ้ามาเมืองไทยร่วมเปิดตัวพิกิไทยจัดเต็มมินิคอนเสิร์ตเอาใจแฟนเพลงแอปพลิเคชันพิกิไทยจัดงานเปิดตัวแนวคิดใหม่ของเว็บ 3.0 พิกิไทยแพลตฟอร์มณชั้น 5 ศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดากรุงเทพโดยมี CEO ปาร์คจูฮยอนร่วมมือกับคุณกันจอมพลังหรือคุณกันนรัตน์พงไพบูลย์เวศและคุณเบนซ์อปาเช่อัครเดชโยธาจันทร์เปิดตัวพิกิไทยแพลตฟอร์มที่ให้คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพและสะสมคะแนนเพื่อใช้งานภายในแอปพลิเคชันรวมไปถึงยังเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารแหล่งรวบรวมทุกความบันเทิงการรับรู้ข่าวสารการช้อปปิ้งการถ่ายรูปและยังเป็นพื้นที่ให้กับน้องๆได้แสดงความสามารถพิเศษวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สนุกสนานวันนึงนะครับนะมีทั้งศิลปินไทยทั้งเกาหลีมาร่วมงานแล้วก็ถือว่ามันเป็นวันที่เป็นนิมิตหมายอันดีนะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของแอปพิกินะครับนะก็ขอให้แอปนี่เป็นที่ชื่นชอบของคนไทยนะครับขอให้คนไทยนิยมใช้แล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องคนไทยเยอะๆครับเดี๋ยวแอปเนี่ยเดี๋ยวให้ทางเจ้าของเนี่ยเขาบอกแต่แอปเนี้ยคือก่อนหน้านี้ผมไปเที่ยวที่เกาหลีมานะครับก็ได้ไปทดลองใช้นะในส่วนของแอปเนี่ยนะครับในแอปเนี่ยก็เหมือนเป็นการให้วัยรุ่นเนี่ยได้เหมือนเป็นคอมมูนิตี้นึงนะครับมีทั้งเช็คอินสร้างโลเคชันใหม่นะครับแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอย่างที่ผมไปที่เกาหลีเนี่ยสำคัญเลยก็คือแนะนำเรื่องของการท่องเที่ยวนะในเกาหลีเนี่ยมีทั้งเมืองหลักเมืองรองเหมือนบ้านเราเลยนะครับที่นู่นเนี่ยผมก็มีโอกาสไปที่เมืองคยองจูนะครับมีท่านผู้ว่ามาทางพิกิเนี่ยก็ประสานในทางท่านผู้ว่ามาช่วยดูแลมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีการอัพรูปครับมีแนะนำสถานที่ที่คิดว่าเฮ้ยคนไทยไม่เคยเจอไม่เคยเห็นนะครับก็ใช้แอปนี้เป็นการแนะนำเผื่อคนไทยวันหน้าจะไปเที่ยวที่เกาหลีก็สามารถที่จะเข้าแอปนี้แล้วก็ดูได้ว่าที่ไหนที่เป็นสถานที่ที่คนเกาหลีเนี่ยเขาท่องเที่ยวกันจริงๆพิกิเนี่ย상당히유용한어플입니다여러분이아마즐기면서평생가지고놀수있는가장새로운어플이라고생각합니다คือเป็นแอปที่สามารถแบบว่าถ้าเกิดว่าไปอยู่เกาหลีก็คือสามารถใช้ได้อย่างสนุกสนานค่ะมีข้อมูลหลากหลาย Picky App LB SNS 라고부르고있습니다 LB 는 location based SNS แอปเนี่ยค่ะก็คือเป็น LBH แปลว่า SNS ค่ะ네 위치 개발의 SNS 서비스입니다ก็คือเป็นแบบว่าแอปที่พัฒนาแหล่งตำแหน่งที่ตั้งค่ะ그리고세계최초로웹 3.0 기술이적용되었습니다ก็คือเป็นเว็บไซต์ 3.1 อันแรกของไปของโลก네네 그래서누구나어떤새로운장소를발견하게되면그장소는본인것이됩니다ก็คือแบบว่าไม่ว่าใครก็ตามคือสามารถใช้แอปนี้ได้그리고그어떤장소에물건을장소를발견하게되면거기에대한보상을받게됩니다ก็คือถ้าสมมติว่าเราแบบว่าคนพบสถานที่อะไรอะไรเงี้ยค่ะเราก็คือสามารถแบบว่าเป็นเจ้าของสถานที่นั้นได้그보상받은걸로티키룸이라는본인개인의룸이있습니다ก็คือจะสร้างห้องเป็นของตัวเองได้ก็คือ거기에가구를배치하든아니면어떤뭐물건을배치하든배치를할수있습니다เราก็สามารถแบบว่าตกแต่งห้องได้วางเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะก็แอปเนี่ยก็คือเราเข้าไปเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับมันมีทั้งโรงเรียนมันมีทั้งการสร้างห้องมีทั้งการแนะนำสถานที่มันเหมือนมันเป็นคอมมูนิตี้เหมือนอารมณ์เหมือนเมตาเวิร์สนะอารมณ์เหมือนเมตาเวิร์สมีการใช้ VR ได้ทำห้องประชุมได้อะไรเงี้ยหลายๆอย่างแต่ที่ผมใช้เนี่ยคือเป็นของโลเคชันสถานที่ในส่วนอื่นๆเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปลองศึกษาลองไปลองเล่นกันดูนะครับสำหรับบางคนที่อาจจะไม่มีเวลาท่องเที่ยวหรือไม่มีเวลาอาจจะพบปะไปประชุมกันก็อาจจะเอาแอปเนี้ยเป็นตัวกลางในการที่จะพบปะประชุมกับเพื่อนๆก็ได้นะมันได้หลายอย่างครับนะก็อยากให้ไปลองดูนะครับ현재행사의이벤트는세가지가있습니다하나는픽대회누가많이픽을해서많은포인트를획득하느냐거기서1등이한테는상품이지어집니다1등2등3등순위에따라상품이지어집니다อันนี้ค่ะก็คือในงานนี้คือจะมีทั้งหมด3อย่างนะคะแล้วก็คืออย่างแรกก็คือเป็นการแข่งของพิกิก็คือมีรางวัลให้ด้วยมีที่1ที่2ที่3ทุกคนจะนั้นพิกิรูม을꾸미는겁니다누가예쁘게그룸을꾸미느냐그에대한상품도주어줍니다แล้วก็อย่างที่2คือเป็นการแต่งห้องของพิกินะคะก็คือแบบว่าใครแต่งห้องได้สวยในค่ะก็จะได้รับรางวัลไปค่ะ그리고세번째는랜덤댄스
춤을 어떤 곡에 맞춰서 춤을 잘 추는 사람한테 상품 주었습니다. 그리고 양이 3 그러니까 랜덤 댄스 นะคะ ก็คือแบบว่าสุ่มเพลงเต้น ก็คือใครที่เต้นดีก็จะได้รับรางวัลไป특히는 예전에 칸하고 벤 벤이 저희 한국 사무실에서 방문해 가지고 재미있게 픽을 하면서 하고 픽기룸을 꾸몄습니다. ก็คือสามารถเข้าไปตกแต่งห้องในฮิกกิได้ค่ะแต่ว่าแต่งแล้วก็อาจจะได้รางวัล제가 이제 태국어를 할 줄 모르니 아마 칸이 피키에 대한 설명을 잘 할 수 있을 거라고 봅니다. 그래서 마지막 날 DJ 쇼를 ในวันสุดท้ายค่ะมีไฮไลท์ก็คือเป็นดีเจโชว์ด้วยมันง่ายที่ว่าเวลาทีนี้เวลาไปเกาหลีมันไม่ได้มีแค่เมืองดงไม่ได้มีแค่เมืองหลักๆเมืองโซลแล้วมันมีเมืองแปลกๆแล้วก็อาหารใหม่ๆที่เราไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายฮะ แล้วก็มันไม่มีการอวยกันเพราะว่าไอแอปพลิเคชันนี้มันคือการที่ไปจริงสัมผัสจริงแล้วก็โพสจริงๆคนที่ให้คะแนนก็คือคนที่ไปจริงๆอะไรเงี้ยครับมันสามารถทำให้เราได้เที่ยวได้ที่แบบแปลกๆใหม่ๆมากขึ้นไม่ซ้ำซากจำเจเหมือนเดิมฮะใช่ครับรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ผมก็เริ่มมีไปเช็คอินที่หลักๆแลนด์มาร์คของเมืองไทยหลายๆที่แล้วเผื่อคนเกาหลีมาเที่ยวเมืองไทยเงี้ยก็จะได้ดูแอปพลิเคชันนี้และเที่ยวที่ผมไปบ้างเหมือนกันเช่นกันฮะ태국은행복지수가가장높은나라입니다그행복지수에이름폭탄을더한번더어서더행복하게해드리겠습니다그그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